ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับอย่างที่อบอกไว้ว่าตอนนี้ทั้งอิทธิพลของพายุมังคุดนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้นะครับโดยประเทศไทยนะครับแม้ว่าพายุดีเฟรสชันมังคุดที่จะปกคลุมประเทศจีนนะครับจะตอนนี้จะได้มีการอ่อนกําลังล,งลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงแล้วนะครับแต่ก็ยังคงทําให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของประเทศ ขณะเดียวกันนะครับก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันรวมไปถึงอ่าวไทยนะครับก็ทําให้มีฝนตกหนักทั้งในพื้นที่ตอนกลางและรวมถึงตอนล่างของประเทศอีกด้วยครับโดยพื้นที่ที่ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงจะอยู่ที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทําให้มีฝนตกบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ,จะทําให้มีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอีกด้วยนะครับอีกทั้งยังจะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันสูงประมาณ2-4ถึงเมตรโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในทะเลนะครับจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะครับจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะครับ ทั้งนี้นะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมีทั้งสิ้น38จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากลำพูนล,ลำปางสุโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครนายกปราจีนบุรี ระยองจันทบุรีตราดช,ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่ภูเก็ตตรังสตูลและสงขลา ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตก็รายงานด้วยคะว่าสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นโดยที่ต้องเฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งก็คือแม่น้ําน่านจังหวัดน่านแม่น้ําแควน้อยแม่น้ําแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีแม่น้ํานครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ําปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและแม่น้ําในภาคใต้ค่ะ ขณะที่ระดับน้ําในเขื่อนขนาดใหญ่นะครับมีปริมาณน้ําเกินเกณฑ์ควบคุมและมีปริมาณน้ําเกินร้อยละแปของความจุมีทั้งสิ้น6แห่งด้วยกันนะครับได้แก่ที่เขื่อนน้าอูนจังหวัดสกลนครเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนนราบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีเขื่อนวชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมา โดยแต่ละเขื่อนนะครับได้มีการปรับแผนการระบายน้ําและก็เร่งพร่องน้ําตามการคาดการณ์ที่มีฝนตกขึ้นมาในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าอยู่ในการประมาณการนะครับของปริมาณน้ําฝนที่จะตกในช่วงนี้ด้วยครับ